สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เริ่มชัดเจนกับบทสรุปนะครับเรื่องราวของการเทคโอเวอร์นะครับ ถ้านับย้อนไปนะครับเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับประมาณเที่ยงคืนหรือรมันตีหนึ่งนะครับก็จะเห็น b บกกิ้งนิวกันละแต่เรื่องราวนะครับที่เขียนโดยฝรั่งนะครับว่าทำไมเจ้าชายอัสซัน,นี่ถึงต้องถอนตัวนะครับเขาได้รับการตอบกลับจาก The g เกลเซว่าอย่างไรนะครับบทสรุปในคลิปนี้นะครับก็ตั้งใจแปรให้นะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลมาค่อนข้างที่จะ พอสมควรเลยนะครับที่จะเข้าใจง่ายๆนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเจ้าชายอันซานี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทีละคนนะครับ เจ้าชายซันนี่นะครับได้เสนอเงินนะครับเต็มจำนวนนะครับ5 0 0 0ล้านปอนด์และยืนยันนะครับไม่เพิ่มและการเสนอเงินนะครับประมาณ1 4พันล้านปอนด์เพื่อเคลียร์หนี้เก่า100%รนหนี้เก่า100%ด้วยนะและก็โครงสร้างในสนามก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับทีมงานของเจ้าชายอันซนนี่ก็คือนายทู ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินผมย้ำนะปฏิเสธที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินข้อเสนอที่เป็นความลับนี้และได้ออกมาพูดถึงการถอนตัวในที่สุดนะครับเจ้าชานซี่นะครับถอนตัวจากการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการ เกิดอะไรขึ้นในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์แองกฤษนะครับได้พูดถึงเจ้าชายไว้อย่างนี้ครับว่าการที่เจ้าชายนะครับได้ถอนตัวจากการถือหุ้นครั้งนี้นะครับที่จะซื้อแมนยูร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยเพราะเงื่อนไขของเขานะครับเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้วแต่เดอะเกลเซอร์นะครับได้แสดงให้เห็นนะครับว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจในการพิจารณาข้อเสนอนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้นะครับ7ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาก็เลยได้ตัดสินใจ o f f i c i a l บทผมอ้างอิงบทความนะครับของเบนจาคอบในบทความของเบนจาคอบนะครับถ้าเกิดใครไปดูในทวิตเตอรก็จะเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเจ้าชายซันนี่เองนะครับต้องการที่จะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆนะครับเขาต้องการซื้อแมนยูจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับ มันมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะอะไรเพราะเดอะเกลเซอรผมจะพูดถึงเบนจาขอบนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเบนในในส่วนของเบนจาขอบที่ผมแปะไว้อยู่เนี่ยนะครับผมจะบอกว่ากระบวนการจริงๆนะครับข้อเสนอขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีการต่อรองราคาเป็น2เท่านะครับและที่สำคัญก็คือ มันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกคือการต่อรองเงินเนี่ยมันมันไม,ไม่ไม่สมเหตุสมผลอันนี้เรื่องแรกเลยนะครับการต่อรองเงินไม่สมเหตุสมผลนะครับและที่สําคัญก็คือในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับลองลองฟังไปเรื่อยๆนะท่านต้องฟังไปเรื่อยๆนะปัญหาของนายทูก็คือการไม่ได้คุยนะครับการไม่ได้คุยโดยตรง และการที่เจ้าชายซานนี่เนี่ยนะครับไม่ได้คุยโดยตรงกับเดอร์เกลเซอร์ด้วยเดอร์เกลเซอร์เองนะครับก็ได้ติดต่อผ่านนาเซอร์คาราฟีซึ่งเขาเป็นที่ปรึกษาของเจ้าชายแทนนี่ครับเจ้าชายไม่ได้ลงมาจัดการด้วยตัวเองเรื่องแรกเลยนะเรื่องที่2ออินิออสเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงกฎหมาย ความเสี่ยงโครงสร้างกฎหมายระหว่างประเทศด้วยคือตรงๆนะครับเรื่องของกฎหมายนายทูก็พยายามตอบนะมันมีกฎหมายหลายข้อของกาตานะครับก็กด็ดูแล้วเนี่ยถ้าเจ้าชายซื้อจะมีปัญหาทีนี้มาฟังบทความต่อไปนะครับแน่นอนครับเซอร์จิมเรดคลิปรู้วิธีการซื้อสมสรแบบหุ้นย่อยเขาเขาทำเป็นรายละอักษรเลย แล้วเขาเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในการซื้อสโมสรน,นิสเขาก็เลยรู้กระบวนการการซื้อว่าจะซื้อแมนยูอย่างไรเขาได้เปรียบเจ้าชายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบโครงสร้างโดยคณะกรรมการของสโมสรเนี่ยนะครับโดยใช้เวลาประมาณ100วันเนี่ยนะครับแน่นอนครับอะไรหลายๆอย่างแน่นอนมันมันโอเคกว่ามันชัดเจนกว่าเจ้าชาย เอาตรงนะเจ้าชายให้นาย Foundation ดำเนินการไม่ชัดเจนเท่ากับเซอร์จิมรีควิปอันเนี้ยชัดมากนะครับใช้คำว่าชัดมากเลยทีนี้เมื่อฟังในรายละเอียดอื่นๆต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดของส่วนเจ้าชายใช่ไหมบทความของเบนจาขอบบอกว่านะครับนักข่าวเขาบอกว่าการการที่จะเอาเงินเนี่ย1.4พันล้านปอนด์เนี่ยมาทำสนามใหม่ มาปรับปรุงสนามซ้อมแน่นอนครับมันเป็นการฟื้นฟูองค์อาเขาเรียกว่าชุมชนด้วยและที่สำคัญก็คือเดอะเกลเซอร์ er ไม่เอาไอ้ข้อเสนอเนี้ยเดอะเกลเซอร์ er ไม่เอานะที่เขาเอาก็คือ1.5พันล้านปอนด์ซื้อหุ้น25%ของเซอร์จิมดีกว่าดีกว่าแน่นอนครับ ข้อเสนอที่เราฟังดูนะสรุปนะนักข่าวที่พูดเรื่องนี้ก็คือไซมอนสโตนนะครับนักข่าวที่ชื่อว่าไซมอนสโตนนะครับเป็นคนยืนยันว่าเจ้าชายอันซานีได้ถอนตัวจากการเ็คโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไเดอย่างเป็นทางการนี่คือบทสรุปนะครับเรื่องเรื่องราวภายในเนี่ยซับซ้อนแต่คนที่ออกมาปัด ข้อเสนอของเจ้าชายซานนี่คือเดอะเกลเซอร์มาฟังบทความจากเดอะแอตติกต่อนะครับอันนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเฉพาะเจ้าชายซานนี่นะเจ้าชายซานนี่นะครับหลังจากประกาศถอนตัวแน่นอนครับตัวของเขาเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะผิดหวังแต่ถ้าใครติดตามเรื่องราวของเจ้าชายซานนี่นะครับสักส3งสวันที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ละว,ว่าเจ้าชายได้เปิดการซื้อ สโมสรอ,อื่นอยู่ก็คือสโมสรอินเตอร์มิลานอย่างน้อยหนึ่งสโมสรแล้วก็มีสโมสรอ,อื่นอีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเจ้าชายนานี่นะครับจะเสนอเงินในรายงานเนี่ยนะครับระดับ6000ล้านปอนด์ก็แล้วแต่นะแต่เดอะเกลเซอร์ก็จะปัดข้อเสนอนี้ทั้งหมดการปัดข้อเสนอนี้ทั้งหมดนะครับ ทำไมถึงต้องปัดข้อเสนอของเจ้าชายซันนี่มันก็มีคำตอบในรายงานนะไซมอนสโตนนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เดอะเกลเซอร์เนี่ยทั้ง6พี่น้อง6คนเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับไม่ชอบเลยเนี่ยก็คือเขาเนี่ยไม่ต้องการให้เสียผลประโยชน์100%นะครับไม่ต้องการเสียผลประโยชน์100%นะครับ เดี๋ยวไปฟังบทความของเซอร์จิมกันนะครับสรุปนะตอนท้ายสรุปแล้วนะทั้งหมดที่เป็นข้อเสนอของเจ้าชายอันซนี่นะครับครอบคลุม6,000ล้านปอนด์ใช้เงิน1.4พันล้านปอนด์สำหรับการอำนวยความสะดวกในการสร้างโครงสร้างใหม่ๆรวมถึงการใช้นี่นั้นเป็นข้อเสนอที่เดอะเกลเซอร์ปัด ไม่ยอมรับจากพี่น้องทั้ง6คนนะครับแบบละเอียดนะครับแจ้งเรื่องราวของเจ้าชายซานนี่ให้ทราบประมาณนี้นะครับถึงเป็นที่มาที่ไปของการถอนตัวเมื่อ7ชั่วโมงนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาฟังเรื่องราวของเซอร์จิมเรดคริฟ์แบบละเอียดเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงชนะแล้วสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งท่านฟังให้ชัดนะ วันนี้วันที่15ใช่ไหมครับเหลือเวลาอีก2สัปดาห์เนี่ยสัปดาห์หน้าจะมีการยืนยันในการสาบานตนนะครับเพื่อเตรียมตัวเข้ารับตาแหน่งนะครับประธานสมโมสรคนใหม่นะแต่อย่าลืมนะครับการจ่ายเงินก้อนแรกจะเป็น25%บก1,500ล้านปอนด์ก่อนแล้วก็จะไปจบที่6,000ล้านปอนด์ตามสูตรทีนี้ผมจะมาเล่ารายละเอียดแล้วนะครับอันดับแรกผมแปะทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้แล้วก็จะเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังนะครับ เซอร์จิมเรดคลิปในวันนี้ตอนนี้นะพร้อมที่จะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด25%ก่อน25%ก่อนและจะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันถัดไปนะครับซึ่งพอเดวิเกลเซอร์เนี่ยได้ติดต่อเซอร์จิมเรดคลิปโดยตรงเลยแหละว่าเขารับข้อเสนอในการซื้อแมนยูแต่บอร์ดแมนยูนะครับจะโหวตการประมูลหุ้น25%ในวันต่อไป นะครับนั่นคือสัปดาห์หน้าเซอร์จิมรดคริปจะเข้ารับตำแหน่งนะครับแน่นอนครับเซอร์จิมรดคริปนะครับต้องการที่จะควบคุมงานด้านกีฬาแล้วก็การเป็นเจ้าของในอนาคตนะครับจะเกิดขึ้นใน3ปีซึ่งผมเคยอธิบายไปเมื่อวานก่อนทีนี้มาฟังเหตุผลอินิออสกันนะครับเกิดอะไรขึ้นกับอินิออสคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับ มูลค่าของคำว่า25%นั้นมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมสโมสรนในตอนสุดท้ายคือวันนี้เดอะเกลเซอร์ยังเป็นผู้บริหารต่อไปก่อนแต่สัปดาห์หน้านะเขาเตรียมที่จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนะครับทีนี้แหล่งข่าวนะครับจากอินิออสเองนะครับเขาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนี่คือการก้าวเ,เข้าสู่การเป็นเจ้าของใหม่ โดย25%ของเซอร์ของจิมเรดคริปนี้นะครับคือมูลค่าประมาณ1.8พันล้านดอลลาร์25าการซื้อจริงๆนะคือ1.8พันล้านดอลลาร์ซึ่งทำไมถึงชนะเจ้าชายล่ะก็เขาเพิ่มเงินไงตอนแรก1.4ตอนนี้จบที่1.8พันล้านดอลลาร์และเซอร์จิมเรดคริปทำการปรับโครงสร้างข้อเสนอของเขา สัปดาห์หน้าจะได้รับการอนุมัติแบบลงนามสัปดาห์หน้าจะได้รับการอนุมัติแบบลงนามแล้วข้อเสนอดังเก่าควบคุมด้านกีฬานะครับการถือสัดส่วนหุ้น25%ไปก่อนนั้นเนี่ยนะครับทำให้เซอร์จิมรดคลิปเนี่ยโน้มน้าวนะครับบุคคลสำคัญทั้ง6คนก็คือพี่น้องเดอะเกลเซอร์นะครับแล้วก็นายอานายทูะที่แน่ๆนะ ตอนนี้เราคงไม่ต้องไปพูดถึงเจ้าชายซันนี่อีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ถอนตัวอย่างเป็นทางการนะครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันละนะครับในส่วนของเจ้าชายเซอร์จิมเซอร์จิมนะนะเซอร์จิมนะครับการถือหุ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ย25น่ะแน่นอนครับตัวของเขาเองนะครับก็จะอ่าเขาเรียกกันว่าไงนะคืออินิออสกรุ๊ปอินิออสกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็จะ รายงาข่า,ขาวเดี๋ยวอ้างอิงรงข่าวให้ก่อนรางนข่าวที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้มาจากเดลี่เมลนะเรดคริปบรรลุข้อตกลงซึ่งครอบครัวเดอะเกิลเซอร์อยู่ต่อโอเคไหมครับรายงข่าวจากเดลี่เมลนะเซอร์จิมเรดคริปบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้วก็เดอะครอบครัวเดอะเกิลเซอร์อยู่ต่อนะครับและที่สําคัญก็คือ,อในรายละเอียดอื่นๆนะครับในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับ พี่น้องเดอะเกลเซอร์นะครับยอมรับอนุมัติตามที่เราทราบกันและที่สำคัญที่สุดนะครับในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสโมสรนะครับเปลี่ยนแปลงสโมสรในเรื่องของอมีเขาเรียกกันว่าอะไรนะการนำผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆนะครับที่ที่อินิออสเนี่ยจะสามารถดำเนินการในส่วนของงานกีฬาได้เลยนะครับ ทีนี้ผมเดี๋ยวมาดูบทความในเดลติกแป๊บนึงเดี๋ยวพอดีผมไปคลิกปิดนะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาฟังดูนะครับทีนี้เรามาคุยกันต่อนะครับในเดลติกละการควบคุมงานกีฬาในสโมสรน,นั่นแหละครับในสัปดาห์หน้าเองนะครับก็น่าจะทราบกันละวว่าฟุตบอลพิมียร์ลีกจะกลับมาเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหว จากสโมสรน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการประกาศเข้ารับตำแหน่งนะครับการเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกกันว่าการสาบานตนปากฝรั่งอะนะครับว่าจะถือหุ้นจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นภาพชัดเจนในสัปดาห์หน้าในเดลติกแจ้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายการประชุมใหญ่การประชุมใหญ่จะมีการประชุมของอะไรเ,เรียกว่าบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดใหม่ ในสัปดาห์หน้าเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผมคิดว่านะผมจะสรุปก่อนตอนนี้นะครับเซอร์จิมเรดคริปนะครับก็เข้ามาสัปดาห์หน้าจะเข้ารับการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสาบานตนอ่ะนะครับสาบานตนในการทํางานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและเขาบรรลุข้อตกลง25%ในการซื้อแมนยูและเดอะเกลเซอร์อยู่ต่อเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ เดี๋ยวรายละเอียดอื่นนะครับเดี๋ยวถ้าเย็นนี้นะครับมีมีมีเวลานะเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับเรื่องราวของการเทคโอเวอร์แบบบทสรุปนะครับเอาไว้ง่ายนะเจ้าชายอันซานี่เนี่ยจบไปละนะครับคือการถอนตัวทําไมถึงถอนตัวเพราะประกาศถอนตัวเพราะว่าเดอะเกลเซอร์ได้ปัดข้อเสนอของเจ้าชายทั้งหมด6,000ล้านปอนด์นะครับเขาไม่เอาด้วยแต่เขารับนะครับ รับดิวของเซอร์จิมเรดคริป25%นะครับแล้วเงินที่สุดท้ายเซอร์จิมจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมไม่ใช่1.5พันล้านปอม1.4พันล้านปอมแต่คือ1.8พันล้านปอมนะครับแล้วก็การเทคโอเวอร์นะครับจะไปสิ้นสุดที่67%เหมือนเดิมนะครับก็แจ้งเรื่องราวของเจ้าชายอซน,นีแบบละเอียดนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับหลังจากที่เจ้าชายอันซานี่เนี่ยถอนตัวนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เจ้าของใหม่ที่ชื่อว่าเซอร์จิมรูดคริปนะครับเรื่องราวการเทคโอเวอร์นะครับเกือบ1ปีนะครับแล้วก็มีการปักถงไว้ว่าเดือนตุลาคมนี้จะจบนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะจบจริงๆนะครับในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับเรื่องราวของการเทคโอเวอร์จริงๆนะครับ คำว่าเชิงกลยุทธ์นะครับก็ได้ชัดเจนไปแล้วนะครับว่าแมนยูเนี่ยนะครับได้ได้เจ้าได้เจ้าของใหม่แน่นะครับแต่ทีเนี้ยเอริกตันแฮกได้อะไรเอริกตันแฮกได้อะไรในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับสิ่งที่เอริกตันแฮกจะต้องทำในสัปดาห์หน้าหลังจากที่เซอร์จิมเรดคริปเนี่ยนะครับเข้ามา บริหารนะครับสัปดาห์หน้านะ้นได้รับการแต่งตั้งแล้วก็เข้าสาบานตนอะไรตามพิธีการของเขานะครับสิ่งที่ต้องจัดการก็คือการจัดการปัญหาของโจนลนซานโชเพิ่งซึ่งผมแยกประเด็นไปละปัญหาของโจนลนซานโชนะครับแล้วก็ปัญหาของโอนาน่าแล้ววันนี้นะครับมันมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือมิเชลฟันเดอร์แก๊กนะครับก็มิเชลฟันเดอร์คลาร์กซึ่งเป็นผู้ช่วยของเลตันฮักเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่า จะอาจจะไปรับงานไปรับงานที่อะไรนะอ j เจ็กนะครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของจอห์นโมท็อปนะครับลองฟังดูนะคือเอเล็กตันแฮกกับจอห์นโมท็อปเนี่ยนะครับว่าอนาคตของเอเล็กตันแฮกจะเป็นยังไงต่อลองฟังจอห์นโมท็อปเลยนะครับจอห์นโมท็อปได้กล่าวว่าชัดเจนว่าเรามีงานต้องทําต่อและตัวของเอเล็กตันแฮกนะครับถูก ถูกตั้งหวังถูกคาดหวังว่าเขานะครับเป็นคนมีความสามารถและเขาสามารถจัดการโครงสร้างในสโมสรได้ต่อไปนี่คือหลังจากที่การเทคโอเวอร์จบาการเทคโอเวอร์ผ่านไปแล้วนะโจมท็อปก็ยืนยันว่า,าตัวของเอเล็กซนแฮ็เนยครับจะไปได,ได้ไปต่อนะครับและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะออกซาร์ทได้หน้าผิดหวัง แต่หลังเบรกทีมชาติเราได้เส้นทางที่ชัดเจนละอันดับแรกนะครับเรายังคงมีเป้าหมายนะครับในการติดท็อปโเป็นอันดับแรกก่อนเหมือนเดิมนะครับและเล็กเตแก็คือคนที่มาจัดการเรื่องนี้ต่อนั่นก็เหมือนาาว่าตอนนี้นะครับความสามัคคีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากเบรกทีมชาติใครที่แตกแยกหรือไม่แสดงสปิริตอะไรก็ตามแต่นะครับทุกคนจะต้องดำเนินการเอาตรงๆนะ ตอนนี้นะทุกคนจะต้องโอเคกับสิ่งที่เล็กเตอรแท็กทำรวมถึงบุคลากรทุกคนจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่คือในส่วนของจอมอท็อปพูดถึงอิเล็กตอรแทกนะครับทีนี้มาฟังรายละเอียดนักเตะนะครับอิเล็กตอนแฮกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับในวันนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงลามมสฮอยลุนและเมสันเมาส์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มนเชสเตอร์ยูเตดถามว่าหลังจากนี้ต้องต้องลงทุนไหมแมนยูจะได้เงินลงทุนแน่นอนนะครับและเชื่อว่าตลาดเดือนมกราคมที่เดอะเกลเซอร์เนี่ยไม่ได้เทคโอเวอร์แต่ถ้าเกิดการที่ในสัปดาห์หน้านะเซอร์จิมรดคริป์นะครับมาพร้อมกับเงิน1,800ล้านปอนด์กับหุ้น25%เอซนอันนั้นแหละนะครับจะเป็นเงินที่สามารถใช้งานได้ในตลาดเดือนมกราคมของเอริตันแฮกนี่คือ เรื่องที่เป็นข่าวดีอีกเรื่องนะครับการเทคโอเวอร์การซื้อสโมสรเอิกันแท็กอาจจะได้เงินในส่วนนี้ในการเสริมนักเตะนะครับแต่เรื่องที่ถูกโจมตีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการซื้อผู้เล่นหลักๆนะที่เขาพูดว่าจะต้องจัดการอย่างการซื้ออลาบัตแบบยืมตัวเนี่ยก็ควรจะจ่ายแบบซื้อขาดอะไรไปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็การเซ็นสัญญาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เนี่ยที่แม็กควายแล้วก็กองหน้าที่จะมาเล่นกับรามุสโซยุนเพราะว่า ตัวของออทเทนีมมาเซีอลเนี่ยกำลังจะย้ายออกไปในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเห็นข่าวไปละแล้วผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปละว่ามาเซียลจะไปเดือนมกราคมแล้วก็แม็กควเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะออกเหมือนกันเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนี่คือแตกหักไปละก็คือเขาน่าจะไปเวสต์แฮมเพราะว่าเวสต์แฮม,มกลับมาพิจารณาข้อเสนออีกรอบคือหลอายจะให้จะได้เงินทุนจากเซอร์จิมเคริปเป็นของขวัญปีใหม่นะครับอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับก็ นี่คือเรื่องราวนะครับหลังจากที่มีในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเจ้าของแล้วก็จอห์นโมทอปได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตัวของ e l e c t กันแฮกจะได้ไปต่อนะครับและเอเลกันแฮกมีหน้าที่จัดการปัญหาภายในสโม,มสรปัญหาอะไรบ้างและถูกวิจารณ์อะไรบ้างแต่อากาจะได้ของขวัญปีใหม่นะครับคือเงินทุนในการช็อปนะครับก็แจ้งเรื่องราวของจอห์นโมทอปและเอเลกันแฮกให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอันไตยบายนเดียนะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีหลังจากเบรกทีมชาตินะครับอันไตยบายนเดียนะครับก็จะได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่อังเรโอน่านะครับสบิเสียไป19ประตูจาก11เกมนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่า ในเกมต่อไปเนะีที่เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับวันที่21ตุลาคมเนี่ยนะครับมีโอกาสที่อันไตบรายินเดียจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะและข่าวที่ผมพูดนี้นะครับมาจาก ESPN นะครับเขาบอกว่าโอนาน่าเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับโอกาสนะครับจากเอริกตันแทกมาตลอดแต่ตอนเนี้ยการเปิดทางให้เปลี่ยนแปลงนะครับการเปิดทางให้เปลี่ยนแปลงในเกมวันที่21นะครับ21ตุลาคมเนี่ยนะครับที่จะบุกไป,ปเยือน เยือนปะน่าจะเป็นเยือนเชฟฟิวริเต็ดนะแต่ถ้าผมผมไม่ได้เช็คตารางนะแต่แต่รู้แค่ว่ามันมันต้องเจอกับเชฟฟิวริเต็ดนะครับก็น่าจะเป็นาการเปลี่ยนผู้สัาป,ประตูนะครับในเกมนี้แหละนะครับจุดเริ่มต้นนะทีนี้นะครับบายินเดียเองนะครับได้สัมภาษณ์ในเชิงบวกมาตลอดเลยเขาก็บอกนะครับว่าคือเล็กแตนแฮกพูดไปแล้วนะครับว่าบบยินเดียเนี่ยจะได้เล่นเร็วๆนี้แหละจะได้เล่นเร็วๆนี้แต่ไม่รู้ว่าเกมไหน ซึ่งหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยเกมครั้งล่าสุดก็น่าจะเป็นเกมที่ใครนะแมนยูจะต้องเล่นกับเชฟฟิลเ t ต d ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมนั่นแหละนะครับและบรยินเดียเองนะครับก็ก็ได้ให้สัมภาษณ์แบบเชิงบวกมาตลอดเลยนะว่าการที่เข้ามาที่นี่นะครับเขาต้องการที่จะก้าวหน้าแล้วพัฒนาตัวเองนะครับในฐานะสโมสรแห่งนี้นั่นแหละคือการสัมภาษณ์เชิงบวกนะครับและเรนัทกก็ทราบเรื่องนี้ดีนะครับก็เชื่อกันว่า ในเกมวันที่21ที่เจอกับเชฟฟีลยูนิเต็ดาบยินเดียน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก็เอาเรื่องราวของบาบยินเดียแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสกอตต์แม็กโชมินนะครับถามว่าจะถูกขายไหมเดือนมกราคมนี้นะครับคำตอบปันชัดนะครับสกอตต์แม็กโชมินนะครับสมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับจะไม่ขายสกอตต์แม็กโชมิน่ออกไป ในเดือนมกราคมนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้เล่นแค่2นัดจาก11นัดในฤดูกาลนี้นะแต่เขาลงมายิงประตูสําคัญเนี่ยนะครับแน่นอนครับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นที่ทราบกันนะว่าเขาจะยื่น30ล้านปอนด์อีกครั้งรวมถึงสมโมสรฟูลแลมแต่ดูเหมือนว่าเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับจะเป็นทีมที่มีโอกาสได้สกอตต์มทูมินีมากๆเลยถ้าเกิดเขาตัดสินใจย้ายเองนะ เขาจะได้ไปนะครับแต่วันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ูไนตดนะครับได้ออกมาประกาศนะครับปิดเส้นทางการย้ายทีมของสกอตต์แม็กโทมิน่นะครับไปอยู่กับเวสแฮมในราคา30ล้านปอนด์แล้วนะครับคือแมนยูไม่อยากจกะเสียสกอตต์แม็กโทมิน่ไปและที่สำคัญเหตุผลคืออะไรเหตุผลเพราะว่าแม็กโทมิน่เนี่ยนะครับมีสัญญาถึงปี2025อยู่มีออปชันบวึ1ปีและแมนยูเสริมทัพไม่ทันเขามีอารบัตมา แต่คอบบี้เมนูนะครับก็ยังคงเป็นดาวรุ่งอยู่การมีแม็กทมินเน่ไปจนจบฤดูกาลแล้วค่อยพิจนารณาการขายอีกทีนั้นเป็นเรื่องที่น่าทํากว่านะครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่านักเตะเองเนี่ยเหลือสัญญาถึงปี2025มีบวก1ปีไงแมนยูก็เปิดใช้ได้และไม่จำเป็นต้องรีบนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของอังเรโอนาน่ากันนะครับ วันนี้นะครับมาร์อตตานะครับ CEO ของอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับได้พูดถึงอังเรโอนาน่านะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับในวงการฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคือมารัอตตาเนี่ยพูดถึงการซื้อโอนาน่ากลับอินเตอร์มิลานเขาบอกเลยครับว่ามันเป็นข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับในการซื้อผู้เล่นรายนี้กลับมามารอตตากล่าวทีนี้การปฏิเสธนะครับในวันคือจริงๆแล้วเขาเปิดทางไว้เฉย คือมารลต้าเองนะครับถามว่าจะซื้อโอนาน่ากลับตอนนี้ไหมเขาไม่ซื้อกลับหรอกเพราะว่าเขาได้เงินจากโอนาน่าเนี่ย47ล้านปอนด์นะครับจริงๆวันนี้นะเขาเป็นคนละคนกับตอนเล่นให้กับอินเตอร์มิลานในสมัยก่อนและโอนาน่าเนี่ยมีสัญญาถึง5ปีบวก1ปีกับแมนยูอยู่นั่นก็หมายนเขาว่านะครับมารลต้าเองนะครับก็ไม่ซื้อโอนาน่ากลับมาในช่วงเวลาวันอย่างนี้หรอกนะครับ และอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลนะแต่เขาเองนะครับการกลับมาที่เตอร์มิลานเนี่ยก็มันก,ก,ก็มีประตูที่เปิดรอรับอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่วันนี้หรอกนะครับเอาง่ายๆนะความหมายที่สื่อไว้อ่าตัวของมาราต้าให้สัมภาษณ์กับแกสตาเดโลสปอร์ตนะครับก็คือถามว่าแมนยูตอนนี้ชอบโอนาน่าไหมเอาตรงๆอ่ะก็ผลงานก็เชิงประจักษนะ์ไงนะครับก็เห็นอยู่นะครับเขามาแทนด k r นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะ ก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยนะครับยังคงที่จะต้องให้เวลากับอนานาอยู่นะครับแต่ว่าผลงานไม่ดีก็ต้องดรอปบ้างรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดิวนะครับที่แมนยูจะต้องแข่งกับเรอัลมาดริดนะครับวันนี้นักเตะ2คนนะครับรุยสกิโยเม้นะครับของไพเมลัสนะครับแล้วก็เอสเตว่า ผมต้องพูดทีละคนละนะครับอันดับแรกเมื่อก่อนผมอ่านหลุยกิลเฮมจําได้ไหมผมเดี๋ยวนี้ผมอ่านเป็นหลุยกิเยเม่ละนะครับเอาตามที่ออกเสียงละกันนะครับหลุยส์กิเยเม่นะครับดาวเตะนะครับกองหน้าและกองกลางทีมชาติบราซิลนะครับหมายเลข17รุ่นยูย่สิปีวันนี้เขาอายุ17ปีแค่นั้นเองนะและอีกคนนึงนะครับคือเอสเตวาวิลเลียนนี่คือชื่อเต็มนะ เอสเตวาวิลเลียมคือใครนะครับเป็นปีกนะครับปีกชาวบราซิลนะครับแน่นอนครับเอสเตวานะครับเก่งทั้งคู่เลยวันนี้นะครับสโมสรเนี่ยสโมสรอาร์เรียมริดนะครับจะเป็นคู่แข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญาดียวนี้นะครับรายงานจาก9น m i n u t e ินะครับก็รายงานตรงกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและเชลซีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับดาวเตะรายนี้นะครับ ทีนี้การฉีกสัญญาข้อเสนอนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะตัวของนักเตะหลายๆคนที่เป็นดาวเตะบราซิลอย่างพวกเอ็ดริกเนี่ยนะครับก็มัลลิดเขาก็เซ็นมาก่อนละแต่เอสเตวานะครับแล้วตัวของอนักเตะที่ว่าหลุยส์กิโยเม่เนี่ยมัลิดก,กำลังดาเนินการนะครับเหมือนกับมัลลิตเขากำลังที่พยายามที่จะจัดการเอานักเตะดาวเตะบราซิลทั้งหมดเลยเป็น นักเตะในสังกัดของเขาให้ได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาเซมิโลนะครับข่าวร้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือคาเซมิโลนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกในทีที่12บสนะครับคาเซมิโลนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับตอนนี้ในเกมนั้นนี่เขาเสมอ1หนึ่งหะครับกับอ่ากับอะไรนะกับเวเนซุเลานะครับในเกมตอนตอนที่เสมอ11อ่ะนะครับ ทีนี้นะครับตัวของคาเซมิโลเองนะครับเอริกันแฮกก็ต้องรุนว่าเขาจะต้องพักกี่สัปดาห์นะครับตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้เออผมขึ้นหน้าปกให้เนาะสไตล์การเล่นของเลริกันฮ็กเนี่ยนะครับบางทีจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคาเซมิโลนะครับเล่นเกมทีมชาติเนี่ยดูมีความสุขมากกว่าการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกนะครับซึ่งผมก็ได้พูดถึงบทความนี้ไปละนะครับทีนี้ตัวของคาเซมิโลนะครับ จะกลับมาในเกมไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูผลการสแกนเพราะว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเฉยๆนะและอย่างหนึ่งข้อเท้าของเขาพอพอเจ็บปุ๊บตัวโค้ชทีมชาติบราซิลเปลี่ยนออกเลยนะครับพอเปลี่ยนออกก็ไม่น่าจะเจ็บอะไรมากก็เชื่อว่าการพักผ่อนเนี่ยนะครับก็จะทําให้คาเซมิโร่น่าจะกลับมาเล่นแมนยูได้มไ,ดไม่ได้เจ็บหนักนะครับไม่ได้เจ็บหนักก็แรงข่าวที่ผมพูดนะครับมาจาก g o o บ l เอสปอร์เตนะครับก็อ่า ตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนตัว3คนเลยคาเซมิโร่นะครับมาเจ็บที่ข้อเท้านะครับก็รอผลการสแกนแล้วกันนะครับคงไม่เจ็บอะไรมากแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอรอนซานโชนะครับวันนี้เรื่องราวมันโหเยอะจริงๆนะผมยิ่งแปลบ,บทความแรกนี่ยิ่งนานเลยนะครับวันนี้นะครับสโมสรยูเวนตุสครับกลายเป็นตัวเต็งนะครับที่จะยืมตัวเจอรอนซานโชและพวง พ่วงซื้อ60ล้านปอนด์นะครับซานโชเนี่ยนะครับไม่ได้เล่นตั้งแต่3กันยายนนะวันนี้วันที่15ตุลาคมเนี่ยเป็นเวลานานมากนะครับวันนี้บทความของซานโชเนี่ยมีอยู่2แบบแต่ผมจะรีบสรุปให้นะตอนนี้ถ้าใครดูภาพของซานโชล่าสุดในเกมเบรกทีมชาติเขาไปเที่ยวนะครับในอะไรสักอย่างของไม้ไทยสันนะน่าจะเป็นผับหรือเปล่าคือซันโชเองก็เบรกทีมชาติก, ter, ก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมบอลหรอกนะครับ ที่แน่ๆนะครับวันนี้นะบุลเซียดอทมุลนะครับแล้วก็ยูเวนตุสเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับตัวของซานโชมาในช่วง1เดือนที่ไม่ได้เล่นน่ยนะครับบาเซลนาก็มีความพยายามในการเซ็นสัญญานะแต่ว่าวิกฤตทางการเงินของบาซ่าน่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบทความที่2นะเอาตรงนะเมื่อกี้ยูเวนตุสจะยืมตัวใช่ไหมลุยซาฮาอดีตกองหน้าของแมนยูและฟูลแลมอ่ะเขาออกมา เปิดเผยนะครับว่าซันโชจะต้องเป็นคนแก้ไขตัวเองบ้างนะครับและเขาอาจจะเสียงานเขาเรียกกันว่าไงครับดาวเตะวัยยี่ปีคนนี้จะเสียการเล่นที่สโมสรคือโอกาสในการลงเล่นฟุตบอลนะ่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของหลุยสาฮาเนี่ยวิาพากวิจารณ์ปัญหาของซันโชนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครโต้แย้งหรอกว่าซันโชเป็นดาวเตะพรสวรรค์แต่มีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับความคิดของซันโช จริงๆแล้วเนี่ยดุยซาฮาพูดอะไรบ้างอะเขาให้สัมภาษณ์กับคิงคาสิโนโบนัสน่าจะเป็นโอคิงคาสิโนโบนัสไปเล่นอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยคือเขาบอกว่าผมไม่พอใจนะครับการสื่อสารของซานโชในรูปแบบนี้มันไม่ใช่ความคิดนะครับและที่สำคัญก็คือคือเขาอยากขอให้เขาอะนะครับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเราจะต้องใช้ความสามารถในการเล่นฟุตบอลในสนามไง และที่สำคัญคือความมุ่งมั่นเนี่ยของเราเนี่ยยังมีอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ไหมมันคือสิ่งที่เขาต้องแก้ไขตัวเองถ้าเขายังก้มหน้าก้มตาซ้อมหนักนะเขาก็จะมีโอกาสแต่การไม่ขอโทษเป็นการปิดโอกาสและการที่ซันโชหงุดกิดอยู่วันนี้นะครับสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทําก็คือการทำคือคือมันถ้าเป็นเรื่องราวของเดวิดเบคแฮมที่แนะนําให้แม็กควายทาอยู่อ่ะ คือคุณต้องก้มหน้าก้มตาซ้อมหนักต่อไปแต่ซานโชไม่ใช่ซานโชได้ซ้อมฟุตบอลแค่บางส่วนแต่เราก็จะเห็นภาพที่เขาไปดูการฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนมากกว่าการซ้อมจริงๆของเขาอาจจะเกิดขึ้นที่อื่นก็ได้นะครับซานโชในดุกการนี้นะครับได้เล่นแค่76นาทีนะครับได้เล่น3เกมแรกของพิมพิณิเท่านั้นและยังเหลือสัญญา3ปีบวกห่ะนะครับดังนั้นการยืมตัวและออปชั่นซื้อขาดดูเป็นจริงที่สุด นะครับก็แจ้ง,งเรื่องราวของซันโชให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของเมสันเมาส์นะครับก็หลุยซฮา,าเนี่ยนะครับได้วิจารณ์ฟอร์มของเมสันเมาส์ด้วยนะครับคือจริงแล้วเนี่ยหลุยซฮา,าคงคงไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคือเราเห็นภาพของเมสันเมาส์เนี่ยนะครับจอมทัพหมายเลข7เนี่ยยังยังไม่มากพอ คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายของเมสันเมาส์เนี่ยนะครับไม่ได้เหมือนกับตอนเล่นให้กับเชลซีเราคาดหวังกับเมสันเมาส์แต่เราเจอปัญหาแน่นอนบูโน่เฟอร์นันเดสครับกับการเล่นกับเมสันเมาส์เนี่ยยังไม่สามารถเล่นด้วยกันได้เมสันเมาส์นะครับยังยังสามารถเล่นฟุตบอลได้มากกว่านี้นะแต่ดูเหมือนว่าการปรับจูนเนี่ยการเล่นระหว่างเมาส์กับบูโน่เนี่ยยังไม่สามารถไปด้วยกันได้เรื่องจริงก็คือ เขามองว่าหลุยซาานะมองว่าแมนเชสเตอร์เต็ดควรลงทุนกับมิตโตมะดีกว่าเมสันเมานั่นเองนะครับแต่มิตโตมะนี่เขาเพิ่งต่อสัญญาแล้วก็มีเงื่อายเจ0ล้านปอมในอนาคตเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะในวงการฟุตบอลนะครับแต่หลุยซาาพูดอะไรรู้ไหมเกี่ยวกับมิตโตมะมิตโตมะจะเป็นดิวที่น่าจับตาม,มองทัศนคติทางฟุตบอลของมิโตมะแทบสมบูรณ์แบบนะครับก็สัญชาตญาณการเล่นก้าวไปข้างหน้า เป็นธรรมชาตินะครับคนละแบบกับเมสันเมาส์นี่คือสิ่งที่ลุยซาฮาพูดนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวของการสอบสวนนี่ผมคงไม่พูดแล้วนะนะครับเพราะว่าผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับคือ,อไม่ต้องไปสอบสวนหรอกตอนนี้เอาเป็นว่ารักษาคนเจ็บให้หายพอนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์กเกยฮีนะครับยังคงเป็นดิวที่เอเล็กเันแฮ สนใจอยู่นะครับรอยฮัส,สันเนี่ยซื้อมาเกฮีมา20.2ล้านปอนด์เมื่อ2ปีที่แล้วนะตอนนี้นะครับเกฮีเล่นให้กับคริสตาพลเตไป91นัดในทุกรายการยิงไป5ประตู1แอสซิสและเป็นกองหลังนะครับที่พาคริสต่าพัเตเนี่ยเก็บคินชิดได้4นัดจาก7นัดเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับในตลาดเดือนมกราคมนี้นะเจ้าของใหม่นะครับซึ่งผมพูดในตอนต้นคลิปไปแล้วว่า เขาคือมาร์กเกีเนี่ยมีค่าฉีกสัญญา60ล้านปอนด์ประมาณ60ล้านปอนด์นะแล้วที่สำคัญก็คือหลายๆทีมสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลสเปอร์และลิเวอร์พูลด้วยมาร์กเกีอ่ะและที่สำคัญก็คือเอติเซนแฮกถ้าได้เงินทุนจริงๆนะครับในเดือนมกราคมเป็นของขวัญปีใหม่จากเซอร์จิมนะเขาก็มีโอกาสที่จะคว้าตัวมาร์กเกีได้เช่นกันนะครับก็รอดูกันนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของมิเชลฟันเดอร์คร์กนะครับก็เป็นผู้ช่วยของเลตันฮักนะครับตอนนี้นะอาจจะต้องมารับตำแหน่งนะครับที่อแจกสครับต่อจากมอริสตายนะครับคือตอนนี้นะครับตัวของโค้ชที่อแจคนะครับสับสนเหลือเกินนะครับฟันเดอร์ซาก็ออกไปแล้วเนาะฟันเดอร์ซาป่วยนะครับแล้วก็ สถานการณ์งานโค้ดนะครับที่อะแจ็เนี่ยนะครับวันนี้รายงานจับเดียนัตติกนะอ่าลองฟังดูเนาะมิเชลฟันเดอร์คร์กนะครับผู้ช่วยขอเลตันฮากนะครับอาจจะต้องไปทำงานที่อะแจ็นะครับเพราะว่าตอนนี้เองนะครับอะแจ็เองนะครับกำลังจะเปลี่ยนโค้ดใหม่นะครับแล้วก็ได้เริ่มการติดต่อกับมิเชลฟันเดอร์คาร์กละนะครับก็รอดูกันนะครับประวัติของฟันเดอร์คาร์กนี่ก็คงไม่ต้องไปดูละ นะครับเขามีมีโอกาสได้ทํางานกับเอเล็กทรอฮกแล้วก็ก็รู้จักอาแจกเป็นอย่างดีนะครับก็น่าจะเหมาะสมแหละนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมงสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเช้านี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับเริ่มต้นจากาการการที่เจ้าชายซานนี่นะครับทำไมถึงเจ้าชายถอนตัวผมสรุปเลยนะ คือจริงๆแล้วเจ้าชายเนี่ยนะครับมีการต่อรองราคาแต่อย่าลืมนะครับตลอดระยะเวลาการเทคโอเวอร์เจ้าชายเนี่ยไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเองนะครับหนึ่งเรื่องละทีนี้ข้อเสนอเงินทุนเนี่ยนะครับเป็นเงินทุนที่ไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ1นึ่งพันอ่าหนึ่จุดนะไนะโอ้ตัวเลขเจ้าชายผมจำไม่ได้เอางี้6,000ล้านปอนดนะ์น่ะข้อเสนอทั้งหมดถูกเดอเกลเซอร์ปัดออกไป ด้วยตัวเด็กเกลเซอร์เองนะครับเด็กเกลเซอร์และพี่น้องหกคนไม่เอาข้อเสนอของเจ้าชายในการเทคโอเวอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับและเจ้าชายก็เมื่อเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมานะตอนนี้ก็จะเป็น8ชั่วโมงละถอนตัวออกไปนะครับตอนตอนเมือ่อตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีคําตอบหรอกแต่ตอนนี้การปัดออกไปมีคําตอบนะครับส่วนบทสรุปของเซอร์จิมริชคริปนะครับสัปดาห์หน้าจะเข้ารับการเขาเรียกไปสาบานตนในการที่จะไปเป็นเจ้าของใหม่แต่ ตอนนี้นะครับดิวม,มันปิดละกาลังจะปิดใช้ควาว่ากาลังจะปิดดีกว่าสัปดาห์หน้าการเข้ารับการสาบานตนอะไรก็แล้วแต่ตามวิธีการดำเนินการนะครับก็เป็นเรื่องของเซอร์จิมบทสรุปของเซอร์จิมก็คือ25นะครับบวกการเทคโอเวอร์ประมาณ1.8พันล้านปอนด์นะครับ,บ1.8พันล้านปอนด์ในสื่อส่วนใหญ่จะเขียน1.5พันล้านปอนด์นะจริงๆแล้วเขาจ่าย1.8พันล้านปอนด์นะครับก็ว่ากันไปตามเดียร์แลติกนะครับ แล้วก็ในส่วนของการสามัญตนก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็รู้กันแล้วก็จะมีการทํางานในส่วนของกีฬานะเซอร์จ,จิมเนี่ยนะครับจะมาทํางานในส่วนของกีฬาเลยแหละนะครับกำหนดควบคุมด้านกีฬาโดยตรงในฐานะเจ้าของใหม่นะครับแต่การเทคโอเวอร์ยีก่อนเนี่ยนะครับมันโอเคนะครับมันโอเคแล้วข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอตอนแรกอ่ะหน้าพันล้านปอนดในการซื้อครั้งแรกใช่ไหม เขาปรับล่าสุดเป็น1.8พันล้านดอลลาร์นะครับโอ้กเงินปอนเงินดอลลาร์อะไรก็ว่ากันไปนะ1.8พันล้านดอลลาร์อาจจะเป็น1.5พันล้านปอนก็ได้ผมไม่เขาไม,ไม่ไม่สามารถบอกตัวเลขค่างเงินในตอนที่เขาคิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของหลังจากการเทคโอเวอร์เสร็จนะครับเริกินแฮกจะได้อะไรผมได้สรุปไปอันดับแรกสรุปจากจอห์นโมท็อปก่อนจอห์นโมท็อปยืนยันนะครับว่าเรดกินแฮกจะได้ทํางานต่อไปในส่วนของการจัดการสมสร แล้วก็ได้พูดต่อถึงเอกแดนแฮกเนี่ยนะครับจะต้องจัดการปัญหาของนักเตะปัญหาของแม็กวายซันโชต่างๆนะครับและที่สําคัญก็คือของขวัญปี่ใหม่นะครับเงินทุนในการซื้อผู้เล่นมาร์กเกฮีนะครับหกล้านปอนด์นะแล้วก็เรื่องราวของอังเรโอน่านะครับอาจจะโดนดรอปในเกมที่วันที่21นี้นะครับอาจจะเป็นอันตายบายินเดียฟ้าเสาเลยนะครับแล้วแมนยูนะครับจะไม่ขายสกอตต์แม็กทูมินี่ออกไปจะไม่ขายสกอตต์แม็กทูมินี่ออกไปนะครับ เพราะว่าเขาจะเก็บไว้นะครับมีสัญญาหมดปี2025มีบวก1ปีด้วยเก็บไว้ช่วยก่อนส่วนซัมเมอร์จะว่ากันอีกทีนะครับส่วนอังเดโอนาน่านะครับการกลับไปเตอร์มิลานในประตูไม่ได้ปิดนะในอนาคตแต่วันนี้เขาไม่ซื้อกลับหลอกฟอร์มอย่างนี้นะครับส่วนแมนยูนะครับจะแข่งกับเรอัลมาดริดในดิวของลุยส์กิโยเม้นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นเอสเตวาวินเดียนนะครับดิวดิวดาวเตชาบรา,าซิลเลย ทั้ง2คนมีค่าฉีกสัญญาทั้งคู่นะครับแต่ไม่ต้องไปสนใจตัวเลขละคาเซมิโร่นะครับเจ็บข้อเท้าในเกมทีมชาตินะก็ก็กใช้ไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าเล่นไป12นาทีนะครับแต่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปละส่วนเจนันซันโชนะครับยืมตัวกับยูเวนตุส60ล้านปอนเซนขาดตามสูตรเดือนมกราคมน่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนลุยซาฮาออกมาวิจารณ์ซานโชอย่างไรแล้วก็วิจารณ์เมสันเมาส์อย่างไรก็ฟังไปในคลิปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับ ดีลของมาร์เกฮีนเนี่ยน่าสนใจมากเลย60ล้านปอนด์รอของขวัญปีใหม่นะครับของเซอร์จิมนะแล้วก็ฟันเดคลาร์กนะครับน่าจะกลับไปเป็นโค้ดของอาแจ็คส์ครับวันนี้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ทําให้เต็มอิ่มเลยนะครับบทสรุปของการเทคโอเวอร์เล่าเรื่องราวรายละเอียดภายในที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหมดแล้วนะครับก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ